สวัสดีครับผมเปิดอาร์ติสต์นะครับเจ้าเก่ากลับมาอีกแล้ววันนี้จะมาว่าในเรื่องของการทำมงกุฎตัวโคชสีกันต่อนะครับทีนี้ก็มาว่าในเรื่องของการปั้นมงกุฎโคชสีกันต่อผมจะเท้าความเดิมตอนที่แล้วให้ฟังก่อนแล้วกันว่าตอนที่แล้วทำอะไรมาไว้ก็คลิปที่แล้วก็ทำส่วนของหล่อขี้ผึ้งตัวตาสัญลักษณ์เพื่อที่จะมาติดกับไอ้ตัวมงกุฎโคชสีช่วงด้านหน้าเนี่ยช่วงกระบังหน้าทีนี้ก่อนอื่นเหมือนเดิมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องของผมไว้ด้วยกันนะครับเปิดอาร์ติสต์ Channel แล้วก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับแล้วก็ฝากไว้อีกเพจหนึ่งคือเพจควรพรอาร์ติสต์ไทยเป็นเพจใน Facebook เป็นเพจที่รวบรวมผลงานของผมเองเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับทีนี้ก็มาเริ่มกันเลยอันนี้เดี๋ยวก็ผมจะปรับไอ้ส่วนไอ้ตัวข้างหน้าเนี่ยให้มันแบนลงเพราะว่าเพื่อให้มันสามารถแปะตัวสัญลักษณ์เข้าไปได้พอดีต้องเอาดินบางส่วนออกเนี่ยเพราะตาสัญลักษณ์คือที่ผมปั้นเนี่ยมันเป็นวอลลุ่มที่เป็นสันออกมาอยู่แล้วเวลาจะเอาไปติดข้างตัวบนเยอะตัวกระบังหน้าเนี่ยมันเลยจำเป็นต้องขูดดินของเก่าออกเพื่อให้สามารถติดไอ้ตัวลายตาสัญลักษณ์เนี่ยเข้าไปได้ก็ขูดออกเยอะพอสมควรถ้าไม่ขูดออกคือลายใหม่ที่จะติดเข้าไปเนี่ยมันจะลอยแล้วมันจะดูแปลกๆมันจะไม่สวยเนี่ยพอแปะได้ลองวางลองวางในทีแล้วก็อุดดินรอบๆซะเพราะมันจะมีส่วนที่เผยขึ้นมาออกขึ้นมานิดนึงมันจะเป็นช่องว่างก็เอาดินนี่แหละอุดเข้าไปอุดเข้าไปดินอุดเข้าไปแล้วก็ตกแต่งเกลาให้มันเรียบซะก่อนที่จะใส่ลวดลายเข้าไปอีกทีหนึ่งเป็นลวดลายล้อมรอบอ
ลวดลายก็เหมือนกับอีกฝั่งหนึ่งนะฝั่งด้านซ้ายที่ผมเคยลงคลิปไว้ให้ดูแล้วเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะเข้ามาพูดสรุปให้ฟังอีกทีแล้วกันเดี๋ยวก็เชิญทัศนาวิดีโอกันต่อเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมเข้ามาสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งThank you.
นะครับทีนี้ก็จบกระบวนการของตัวมงกุฎยังไม่100%นะครับแต่ก็เสร็จไปเยอะแล้วเหมือนกันก็คือยังไม่ได้ใส่จอนหูอีกข้างหนึ่งแล้วก็จริงๆในส่วนเนี้ยจะมีลายตรงลายท้ายมงกุฎก็จะสีอีกแต่ผมไม่ได้ถ่ายตอนทำไว้เพราะว่ามันไม่มีที่วางกล้องก็เลยเดี๋ยวชมภาพนิ่งกันเอาเองแล้วกันก็ลวดลายด้านอีกด้านหนึ่งก็ตามนี้ครับตามภาพเลยแล้วก็ผมแก้ในส่วนของลวดลายที่ล้อมรอบตัวตาสัญลักษณ์นิดนึงให้มันเข้ากับเหมือนเป็นตัวชูโรงให้มันเด่นชัดขึ้นเนี่ยครับดูภาพนิ่งอันนี้คืองานเสร็จแล้วตัวมงกุฎก็จะสีแล้วก็มีอีกด้านหนึ่งด้านหลังเป็นลายหน้าการคลายพวงอุบาออกมาเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็อย่าลืมกดแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับแล้วก็กดถูกใจกด Subscribe ช่องของผมไว้ด้วยนะครับเปิด Artist Channel สำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ